และแล้วความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวผู้ที่ตัวเป็นเด็กสังหำเป็นผู้ใหญ่ชื่อเขาคือดีเจกิมเฮ้ยเมื่อกี้ใครเล่าเป็นแบบเนี่ยของจริงไอ้เมื่อกี้มันมั่วพวกคุณนี่ไปหลงเชื่ออะไรวะพวกคุณมันไม่ใช่ตัวจริงรู้สึกยั่วมากแล้วก็ถึงขนาดอยากจะขับ UFO กลับมาเพื่อแสดงศักยนามว่าไอ้คนที่ชื่อเกมฟอนต์ดำๆมันไม่ใช่ผมนี่ขึ้นเลยเนี่ยโมโหเลยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรเราให้อภัยได้เพราะว่าเป็นน้องชายสุดที่รักของเราสวัสดีค่ะดีดีค่ะพี่ตายแล้วคือมีเขาบอกว่าที่เนี่ยก็แบบว่ามีพี่ค้าวอะไรสักอย่างหนึ่งพอดีว่าต้องย้อนรอยนิดนึงว่าดีดีเนี่ยไม่สมหวังกับผู้ชายที่บ้านเก่าอ่ะนะแล้วแบบคุณชาววีเขาไม่รักหนูอ่ะหนูก็เลยต้องมาตามหาผู้ชายแถวนี้แต่ปรากฏว่านั่งดูอยู่นานผู้หญิงเยอะมากเลยที่นี่ถามแบบว่าผู้ชายก็กินกันเองหมดเลยอ่ะดีดีก็ไม่รู้ว่าจะหาผู้ชายได้ที่ไหนอ่ะดีดีไม่เข้าใจเลยแต่ว่าคือวันนี้เนี่ยดีดีก็เลยแบบว่าตั้งใจเพื่อที่จะแบบว่าทำเสน่ห์นิดนึงช่วงเนี้ยกระแสมันแรงอ่ะคือเห็นเขามีตุ๊กตาลูกเทพกันดีๆก็แบบว่าไปทำการเช่ามาคือแบบว่าดีๆนี่ชื่นใจมากเลยนะตั้งชื่อว่าพี่ลำบึกทำไมเรียกพี่ล่ะแม่เดี๋ยวเห็นก่อนแล้วกันคือถ้าดูแล้วอย่าตกใจนะคือดีๆกลัวน้องเขากลัวน้องอย่ากรี๊ดมากคือเดี๋ยวเขาน้องเขาตกใจนะพร้อมหรือยังอ่ะขอซาวด์เอฟเฟคให้กับพี่เขานิดนึงคือพี่เขาชอบเปิดตัวแบบยิ่งใหญ่อ่ะขอเชิญตุ๊กตาลูกเทพพี่ลำบึกสมาร์ทไหมหลายสีสันหลายหน้าตาแถมดูดิถ้าไม่นับสีมันเนี่ยตากับจมูกเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนนะตุ๊กตาลูกเทพดีนะโกนแล้วเมื่อก่อนเนี่ยขนตามากเลยอ่ะเนี่ยจับโกนขนตาให้ใช่น่ารักไหมล่ะนี่พี่ลำบึกรับรองว่าของคนอื่นน่ะสู้ไม่ได้หรอก
ขนาดนี้นะนิโกกับนิโกเอาไปเจอกันรอบหน้านะบ๊ายบายดีๆบายละเจอกัน